ากวันนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของการสัมภาษณ์นะคะอยากจะขออนุญาตสอบถามคุณวรภาไตโสรัตน์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนนะคะอยากจะให้พูดรวมถึงภาพรวมของโครงการจากทาง Phoenix ค่ะว่าเราคืออะไรและวันนี้เรามีอะไรบ้างค่ะอ๋อค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านแล้วก็AWC ก็ตื่นเต้นมากที่ได้ลอนช์โครงการ Phoenix ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมอาหารระดับโลกแล้วก็มีพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ได้เปิดประเดิมด้วยงานคอนเสิร์ตระดับโลกเชิญคุณลิซ่าโอโนมาเรียกว่าส่งความสุขความประทับใจแล้วก็ต่อเนื่องกับกิจกรรมอาหารที่มีเชฟทั้ง2ท่านจากทางโรงแรมโอคุระที่จะมาต่อเนื่องประสบการณ์ด้านอาหารด้วยค่ะแล้วก็เรียกว่าผู้ชมทุกท่านก็จะได้ enjoy food lounge ที่ Phoenix ด้วยเพราะว่าบัตรคอนเสิร์ตก็จะรวมกับบัตรโวเชอร์ทานอาหารด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์รวมเลยแล้วก็ได้เรียกว่าจัดงานกิจกรรมระดับโลกที่จะเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้วยกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้กับความพร้อมของโครงการ Phoenix ค่ะเกี่ยวกับความบันเทิงในทุกๆรูปแบบตอนนี้ทางโครงการมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะค่ะสำหรับพื้นที่ที่เป็น Phoenix Grand Ballroom ที่เราก็มีโอกาสได้ร่วมกับพันธมิตรผู้สร้างระดับโลกอย่างทาง Jet Sound System ซึ่งเป็นระบบเสียงที่ดีที่สุดแล้วก็จัดงานคอนเสิร์ตระดับโลกในประเทศไทยมามากมายเป็นหลายสิบปีก็ได้มาร่วมจัดพื้นที่ของ Ballroom Phoenix Grand Ballroom ที่พิเศษไม่เหมือนที่ไหนค่ะแล้วก็มีบัลโคนี่ที่เป็น VIP Box รอบๆพื้นที่ก็ด้วยการเปิดประเดิมด้วย first concert ระดับ world class concert ระดับโลกที่ดีใจมากๆที่คุณลิซ่าโอโนก็ตอบตกลงที่จะมาส่งต่อประสบการณ์ก็เรียกว่าพร้อมและตื่นเต้นที่จะต้อนรับทุกคนมาในงานคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่6นี้นะคะฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยช่วยแอบบอกได้ไหมคะว่าความพิเศษหรือว่าไฮไลท์พิเศษกับคอนเสิร์ตของคุณลิซ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างแอบสปอยนิดนึงได้ไหมคะโอ้อันนี้นี่เรียกว่าอยากชวนตื่นเต้นนะคะเพราะว่า I wish you love ที่คุณลิซ่าเตรียมที่จะมาส่งประสบการณ์เนี่ยก็เป็นความไฮไลท์ที่จะรวมทุกๆบทเพลงที่พิเศษสุดและก็สิ่งที่พิเศษคือเราจะมีส่วนของเชฟเทเบิลที่ทางเชฟจากโอคุระมาส่งต่อประสบการณ์อันนี้ก็เป็นความพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของคอนเสิร์ตที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะและก็อยากจะให้ช่วยฝากถึงโครงการ Phoenix ค่ะให้กับแฟนๆได้ติดตามว่าในอนาคตจากทางโครงการ Phoenix ค่ะเรามีอะไรให้น่าติดตามอีกบ้างค่ะค่ะเราก็จะมีคอนเสิร์ตต่างๆที่จะเตรียมนะคะแล้วก็ประสบการณ์เรื่องของเทศกาลอาหารเรื่องของ World Chef Championship ต่างๆแล้วก็ที่ Food Lounge ที่นี่ที่จะเตรียมบัตรโวเชอร์ให้ทุกท่านเรามาร่วม enjoy ประสบการณ์สุดยอดความอร่อยเนี่ยเรารวมร้านในตำนานร้าน Michelin Street Food แล้วก็อร่อยเลิศกับคุณลีด Cricket Taste มารวมเป็นประสบการณ์ความสุขความอร่อยถึง200กว่าร้านค่ะมาอยู่ที่ Food Lounge ที่ Phoenix ก็ขอเชิญมาร่วมสนุกร่วมความสุขและก็ร่วมความอร่อยด้วยกันค่ะครบจบที่นี้นะคะที่โครงการ Phoenix ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการสัมภาษณ์คุณลิซ่านะคะ Sorry now for up next we would like to introduce with you so with the first one that I would like to ask you how about your feeling this is your first time with a concert here at Phoenix what about your feeling right now I'm so happy to be here to be back here in Thailand I've been doing many concertsAnd we've been actually I haven't been here for so many long time and so happy to be back here ค่ะแล้วก็สำหรับคุณลิซ่านะคะก็ได้มีการบอกไว้ค่ะว่ากับความรู้สึกครั้งแรกที่ได้มาร่วมกับคอนเสิร์ตที่นี่ที่โครงการ Phoenix นะคะก็รู้สึกว่ายินดีแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้มีกับการไปคอนเสิร์ตนะคะมาหลากหลายที่แต่ว่าที่นี่จะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอกับทุกคนค่ะ And so for our next question that I would like to ask youWhat would you like to say to for all your fans that to join for this concert? This time I'm bringing lots of different kind of music as well. Besides bossa nova, I'm gonna sing lots of different new stuff also. Mm-hmm. So I'd like to you to enjoy, relax, and feel at home.Yes อาริกาโตะคุณไซมัสนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็ถามคุณลิซ่านะคะว่าอยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอติดตามผลงานก็กับการจัดคอนเสิร์ตที่ฟีนิกซ์บ้างนะคะคุณลิซ่าก็ได้มีการบอกค่ะว่าก
ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสนุกสนานแล้วก็ได้มาเอนจอยกันนะคะกับภายในบรรยากาศของงานคอนเสิร์ตแล้วก็ที่สำคัญค่ะมีเป็นอะไรใหม่ๆที่อยากจะให้แฟนๆได้มาติดตามกันด้วยยังไงก็อย่าลืมมารับชมกันนะคะอาริงาโตะกาไซมาอาริงาโตะกาไซมาขออนุญาตนะคะที่จะขอเคลมนะคะค่ะค่ะสนองข้างหน้าเลยค่ะไม่ทราบทางเชฟจะมีอะไรเสริมนิดนึงไหมคะคุณจะเชฟเสริมได้ไหมคะได้เตรียมประสบการณ์อะไรไหมกับพี่เชฟคุณเชฟฮากิวาระกับคุณเชฟเจอราดที่โอคุระก็เรียกว่ายามาซาโตะกับดีเอลิเมนต์ที่โอคุระก็เป็นไฮไลท์ของคูซีนที่เราก็อยากจะส่งต่อประสบการณ์แต่มีสามารถจัดได้แค่20โต๊ะที่เหลือก็ผู้ชมทุกๆท่านอื่นๆก็ Enjoy Food เราที่เป็นร้านอาหารตำนานนะคะเดี๋ยวเผื่อทางเชฟจะมีอะไรเสริมเชฟพากิ Would you like to add anything on the concept of cuisine Yes みなさんこんにちは I create two menu for this event I imagination for Lisa さん Thank you Two dishes, one of salmon and one of scallop. The Thai people like two kind of ingredients. And the first salmon is a Japanese taste, and next scallop is a little bit Thai taste. Use pakchi, blah blah. Thank you. เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณบรมภาก็ได้มีการถามว่ากับความพิเศษของเมนูที่จะจัดขึ้นในวันคอนเสิร์ตนี้ที่จะเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมงานมีอะไรบ้างนะคะทางด้านเชฟค่ะก็ได้มีการบอกว่ามีการรังสรรค์กับไอเดียแล้วก็เมนูนะคะกับ2เมนูที่เราจะใช้เป็นตัวแซลมอนแล้วก็ตัวสแกลล็อกด้วยซึ่งจะให้รสชาติออกความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ายังมีของความเป็นไทยเทสให้กับคนไทยได้รับประทานกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะกับช่วงของการออกแบบแล้วก็กับไอเดียรังสรรค์ของเมนูต่างๆเนี่ยค่ะนึกถึงคุณลิซ่าค่ะก็เลยทำให้ออกมาเป็นเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวขอเชฟจระค่ะสวัสดีครับทุกคนGood afternoon. So we're very excited to do this event together with Thank you. Lisa Ono and Chef Hagiwara. So we also create two dishes which we inspired by her music and her style. So we have a few influence. Wow. And this time we showcase our French cuisine with Japanese ingredients. Great. We're gonna be cooking a mikandai and a foie gras dish that we will only be served for that special event. Oh, wow. So thank you so much. Thank you. เมื่อสักครู่นี้ค่ะเชฟก็ได้มีการบอกนะคะว่าเกี่ยวกับเมนูเนี่ยก็ได้ร่วมกันรังสรรค์กับเชฟอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นเชฟชาวญี่ปุ่นแล้วก็จะมีการใส่เป็นอินกริเดียนต์เป็นส่วนผสมต่างๆค่ะของมีความเป็นฝรั่งเศสด้วยแต่ว่ายังให้รสชาติของความเป็นไทยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะกับเมนูพิเศษกับ2จานที่เราจะนำเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะแอบมีกระซิบค่ะว่ามีการใช้เป็นอินกริเดียนต์เป็นผักชีด้วยนะคะลืมแปลตรงนี้ไปนะคะก็น่าติดตามมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผักชนิดค่ะที่ทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยนะคะเลิฟเวอร์มากๆเลยค่ะกับผักชีค่ะค่ะ thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะขออินเสิร์ตขออินเสิร์ตต้องไหนยกมือได้เลยนะคะคุณจะขอตบมือทำไมล่ะ A one two three